I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so cute. Everybody know I'm on. You know when it click, click through. Try to send this box to be a show, be fun. สวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับก่อนหน้านี้เราได้ทราบกันไปแล้วว่า Apple เปิดขาย iPhone 14 Series นะครับ3รุ่นด้วยกันได้แก่ iPhone 14นะครับหน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 14 Pro Max 6.7 นิ้วนะครับเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นทีแรกด้วยนะครับที่ประเทศไทยได้ขายนี่ก็ถือว่าเป็นแบบประวัติศาสตร์เลยละกันเพราะว่าไทยไม่ได้ขายแบบนี้มานานละแต่ว่ามันยังมีเหลืออีกรุ่นหนึ่งครับผมที่ยังไม่ได้วางขายนั่นก็คือ iPhone 14 Plus ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับตัวนี้แหละที่เราจะมารีวิวกันในคลิปนี้นะครับจะดึงประเด็นที่สำคัญมาพูดให้ได้ฟังแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับผมพร้อมแล้วตามไปชมกันครับเริ่มกันในส่วนของดีไซน์ก่อนนะครับผม iPhone 14อย่างที่ผมแจ้งไปจะมีทั้งหมด4รุ่นใช่ไหมครับขวามือสุดเป็น iPhone 14 6.1 นิ้วถัดมาครับเป็น iPhone 14 Plus 6.7 นิ้วตัวที่เรากำลังจะรีวิวแต่ว่าตัวที่3เนี่ยเป็น iPhone 13 Pro อยู่นะครับขนาด 6.1 นิ้วที่ผมนำมาให้โชว์เพราะผมไม่มีเครื่องของ iPhone 14 Pro มาให้ดูแต่ว่าไซส์ของเขาอ่ะขนาดของเขาจะเท่ากันนะครับแล้วมีจำนวน3กล้องเหมือนกับรุ่น Pro Max นะครับและซ้ายมือสุดครับเป็น iPhone 14 Pro Max สี Deep Purple นะครับให้เห็นกันก่อนว่าอ่ะในซีรีส์ของ iPhone 14ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเรื่องของการดีไซน์ผมขอตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้ทำความเข้าใจที่ผิดพลาดกันนะครับ iPhone 14 Plus ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วซึ่งจะเท่ากับทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max นะครับและถ้าหากว่าเราไปจับให้ไปตีกับ iPhone 13 Pro Max มันก็เท่ากันอีกนะ 6.7 นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเทคโนโลยีของทั้ง3รุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ได้ฟังกันนะครับผมเริ่มแรกก่อนเทียบเฉพาะฝั่งของ iPhone 14 Plus กับ iPhone 14 Pro Max นะครับตัวเครื่องมันเท่ากันแต่ว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยทางฝั่งของ iPhone 14 Plus จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวขอบพวกนี้เป็นอลูมิเนียมด้านหลังเป็นกระจกเซรามิกชิลนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max นั้นเขาจะใช้เป็นสแตนเลสสตีลที่จะมีความมันวาวมากกว่าเห็นไหมครับว่าความแตกต่างของเนื้อวัสดุนั้นจะมีความแตกต่างกันรุ่นนี้ iPhone 14 Plus นั้นเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับออกแนวสีพาสเทลหน่อยเป็นสีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมานะครับผมพลิกมาด้านหลังเรื่องของกล้องก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผม2กล้องกับ3กล้องดีเทลเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันผมให้ดูกันก่อนว่าลักษณะของบอดี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็ถัดมาที่ด้านหน้าครับแม้ว่าหน้าจอจะขนาดเท่ากันแต่ว่าบริเวณส่วนท็อปหรือว่าด้านบนของตัวเครื่องนะครับ14 Plus เนี่ยจะมาพร้อมระบบกล้อง True Depth ที่มาพร้อมรอยบากนะฮะที่เป็นแบบรอยบากเทคโนโลยีเก่าอยู่นะฮะแต่ว่าทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max นั้นจะมาพร้อม Dynamic Island นะครับผมรายละเอียดของจอหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วเท่ากันแต่ว่าฝั่งของ iPhone 14 Plus นะครับหน้าจอจะมาพร้อมความถี่60 Hz ครับทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นหน้าจอ OLED เหมือนกันSuper Retina XDR เหมือนกันความละเอียดพอๆกันแต่อัตราการ refresh rate ครับ120 Hz สำหรับรุ่น Pro Max และ60 Hz สำหรับรุ่น14 Plus นะครับเนี่ยฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความลื่นไหลนั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอัตราการ refresh rate มันแตกต่างกันถึง2เท่านะฮะและรุ่น iPhone 14 Plus ครับเวลาที่เราล็อกหน้าจอแล้วหน้าจอจะดำสนิทแบบนี้ฮะแต่ว่าทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max แล้วก็ iPhone 14 Pro จะมาพร้อมหน้าจอ Always On Display นี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับผมเรื่องของความสว่างครับถ้าฝั่งของ iPhone 14 Plus ครับจะมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,200 นิตครับแต่ว่าทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max นั้นจะสูงสุดที่ 2,000 นิตถ้าอยู่กลางแจ้งนะครับแต่ถ้าเป็นความสว่างสแตนดาร์ดทั่วไปจะอยู่ที่ 1,600 นิตนั่นหมายความว่าหน้าจอของรุ่น Pro นี่ยังไงก็สูงกว่านะฮะแต่ว่าของตัว Plus เองถึงแม้ว่าจะเท่ากันความสว่างมันจะดรอปลงมาน้อยหน่อยเอาง่ายตรงเนี้ยมันจะไปสู้กันไม่ได้ในช่วงแบบออกกลางแจ้งซะมากกว่าครับแต่ถามว่ามันยังดีกว่าหน้าจอ LCD ทั่วไปไหมต้องบอกเลยว่าหน้าจอ OLED ของ iPhone ก็ยังดีกว่าพวกจอ LCD หรือว่าพวก LED ทั่วๆไปอยู่นะครับ
โอเคเราเห็นสเปคคร่าวๆของเรื่องหน้าจอ iPhone 14 Plus กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงก่อนหน้านี้ครับ iPhone 13 Series เราจะเห็นอยู่2ขนาดถูกปะที่ไม่ใช่รุ่นโปรนะคือ iPhone 13 mini กับ iPhone 13ธรรมดาที่เป็นหน้าจอขนาด 5.4 นิ้วและ 6.1 นิ้วนี่ฮะตัวบอดี้มันจะเป็นประมาณนี้ไซส์เล็กๆประมาณนี้ฮะแล้วใน iPhone 14 Series เขาเลยตัดตัว mini ออกไปตัวรุ่นหน้าจอเล็กแล้วมาแทนที่ด้วยจอ Plusถามว่าทำไมถึงเอาตัวนี้เข้ามาถ้าในความเห็นส่วนตัวของผมนะณสมัยก่อนตอน iPhone 13 series ลงไปอ่ะถ้าอยากได้หน้าจอใหญ่สุดคือ 6.7 นิ้วอ่ะเราจะต้องซื้อรุ่น Pro Max เท่านั้นซึ่งราคาอย่างที่บอกครับมันก็จะสูงกว่าเพราะว่ารุ่นนั้นมาพร้อมหน้าจอโปรโมชั่นนะครับผมแล้วผู้ใช้บางคนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้แบบใช้งานถึงระดับโปรไงหรือว่าทุนมันอาจจะไม่เพียงพออะไรเงี้ยหรือเราอาจจะมองว่าเอ้ยรุ่นธรรมดาธรรมดาก็เพียงพอละแล้วตอนนั้นมินิครับคือในเรื่องของดีไซน์มันก็แบบพอดีมือสำหรับคนที่มือเล็กแหละแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นในเรื่องของแบตเตอรี่ครับที่คนมองว่ามันอาจจะอยู่ได้ตึงๆหน่อยสำหรับในแต่ละวันน่ะประมาณนั้นก็เลยทำให้ยอดขายของมินิไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดมินิออกแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้ามาแทนนะครับผมตัว iPhone 14 Plus แน่นอนครับการที่มีจอใหญ่มันก็จะเห็นเนื้อหาที่ใหญ่กว่าไม่ว่าเราจะเปิดแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวก Safari พวก Message พวก LINE หรือว่า Facebook อะไรต่างๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่เป็นหน้าจอเล็กมันก็จะแสดงผลได้มากกว่าถูกไหมบางทีเราเห็น10บรรทัดนะฮะในรุ่นหน้าจอเล็กแต่ว่ารุ่นนี้อาจจะเห็น12ถึง13บรรทัดสรุปง่ายๆคือมันพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เห็นอะไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและสำหรับกลุ่มคนที่อาจจะสายตาไม่ค่อยดีนะครับถ้าจ้องมองหน้าจอเล็กตัวหนังสือมันจะเล็กตามแต่ว่าถ้าใช้ในรุ่น Plus เนี่ยหน้าจอ 6.7 นิ้วเนี่ยเราสามารถที่จะขยายตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นด้วยก็ได้นะครับจะทำให้พื้นที่การแสดงผลมันมากขึ้นผมว่านี่คือประเด็นหลักๆมากกว่านะฮะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่ไม่ได้อยากจะได้ตัวโปรนะแต่ผมอยากจะได้จอใหญ่นี่คือ iPhone 14 Plusที่ออกมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับและแม้ว่า iPhone 14 Plus จะมาพร้อมหน้าจอ 6.7 นิ้วนะแต่ว่ารุ่นนี้ครับน้ำหนักเพียง203กรัมเท่านั้นเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max เครื่องนี้ครับหนักอยู่ที่240กรัมนะแตกต่างกันถึง37กรัมเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะขนาดหน้าจอการแสดงผลเท่าๆกันถือว่าเป็น iPhone จอใหญ่แต่มีน้ำหนักที่เบาลงด้วยความที่การดีไซน์ของเขาทั้งเรื่องของวัสดุที่เป็นทางฝั่งของอลูมิเนียมเองที่มันจะมีน้ำหนักน้อยกว่าทางฝั่งของสแตนเลสสตีลแล้วก็การดีไซน์ที่เป็นภายในนะเรื่องของระบบการควบคุมอุณหภูมิเทอร์โมคอนโทรลดีไซน์นะครับผมแล้วก็เรื่องของฝาหลังที่มีการออกแบบใหม่ให้สามารถแกะได้ง่ายมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับซีรีส์ก่อนหน้านะครับส่วนนี้จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำหนักของตัวเครื่องลดนะถึงบอกว่าเอ้ยบางคนอยากจะได้เครื่องใหญ่แต่ไม่อยากได้น้ำหนักเยอะตัว iPhone 14 Plus เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของน้ำหนักที่ลดลงไปด้วยต่ำกว่าถึงเกือบ40กรัมเลยทีเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเรามาว่ากันในเรื่องของแบตเตอรี่กันนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ก้อนคือเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็สเปคของแบตเตอรี่และอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการชาร์จครับพร้อมแล้วเราไปดูพาร์ทแรกกันก่อนครับเริ่มโดยการทดสอบดูคลิปจาก YouTube นะครับผมใช้ระยะเวลา1ชั่วโมงสำหรับคลิปนั้นครับแบตเตอรี่เราเริ่มที่ 95% ครับเป็นการเปิดสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ดูนะครับสิ่งที่ได้คือเครื่องไม่ร้อนครับปรับทุกอย่างให้มันสุดหมดเลยทั้งเรื่องของแสงแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับสรุปคือ1ชั่วโมงที่ดูคลิปเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ 2% ครับจากที่เราเทสจาก 95 เหลือ 93% มาในพาร์ทที่2ครับเป็นการเล่นเกมผมจะเล่นอยู่2เกมคือเกม Wild Rift แล้วก็ Apex Legends นะครับเริ่มที่ Wild Rift ก่อนนะฮะเราใช้ระยะเวลาในการเล่นนะครับ30นาทีเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับพวกกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเซตให้เป็นแบบ recommend ตามที่เกมแนะนำมาแล้วก็ปรับ max ทุกอย่างนะครับแบตเตอรี่ที่เริ่มต้นครับจาก 93% เหลือที่ 84% ครับสรุปคือลดไป 9% ครับสำหรับการเล่นเกมแรกนะครับอาการคือตัวเครื่องนั้นมีอุ่นๆบ้างร้อนนิดหน่อยครับเป็นบางช่วงนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้สัญญาณ 5G นั้นคาดว่าแบตจะลดลงไปมากกว่านี้นะครับมาในเกมที่2ครับกับ Apex Legends นะฮะแบตเตอรี่เราเริ่มจาก 81% แล้วก็ใช้ระยะเวลาผ่านไป30นาทีตั้งทุกอย่างเหมือนกันครับเล่นผ่าน Wi-Fi สรุปผ่านไป30นาทีครับสำหรับ Apex Legends แบตเตอรี่จาก 81% เหลือ 72% ครับลดไป 9% นะครับอันนี้คือในฝั่งของเกม
แล้วก็เสริมอีกนิดนึงครับระหว่างการเล่นเกมเนี่ยตอนถือเล่น iPhone 14 Plus เนี่ยตัวเครื่องหน้าจอขนาดใหญ่นะ 6.7 นิ้วแต่ว่าระหว่างการเล่นนะครับน้ำหนักนั้นถือว่าแบบไม่เมื่อยมือเลยนะครับเพราะมันมีน้ำหนักที่เบามากครับเพียง203กรัมเท่านั้นและมาในช่วงทดสอบแบตเตอรี่เรื่องสุดท้ายครับเป็นการบันทึกวิดีโอครับเราตั้งความละเอียดไว้ที่ 4K ครับผมเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมต่อวินาทีครับตั้งถ่ายแบบ HDR เลยแต่ว่าเราจะถ่ายแบบอินดอร์นะครับระยะการถ่ายทำอยู่ที่30นาทีต่อเนื่องครับแบตเตอรี่เริ่มจาก 72% ครับอาการของตัวเครื่องนี่คือร้อนเลยนะครับแต่ว่าไม่ดับและไปจบที่ 59% นะครับผมถือว่ากินแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกครับการใช้พลังงานเรื่องของการบันทึกวิดีโอแล้วมันใช้ทั้ง CPU และ GPU ร่วมกันครับมันก็เลยทำให้แบตเตอรี่ลดลงค่อนข้างเยอะนี่คือผลสรุปเรื่องของการเทสแบตเตอรี่ที่เรานำมาฝากกันครับถัดจากเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับผมมาพูดในเรื่องของการชาร์จกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรสำหรับ iPhone 14 Series ทุกรุ่นนะเขาจะไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าครับจะมีเพียงสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning มาให้เท่านั้นนะฮะผมทดสอบชาร์จในรุ่นนี้ครับผมทั้ง3ตัวเลยนะฮะ iPhone 14 14 Plus แล้วก็14 Pro Max สรุปให้ได้เลยว่ากำลังไฟที่รับสูงสุดได้นะไม่เกิน30วัตต์นะครับสำหรับการชาร์จผ่านสาย Lightning แต่ถ้าเป็นการชาร์จผ่าน MagSafe ครับนี่คืออุปกรณ์ MagSafe ที่ Apple มีขายแต่ไม่ได้แถมมาให้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ครับจะอยู่สูงสุดที่ไม่เกิน15วัตต์นะครับดังนั้นเนี่ยอะแดปเตอร์ที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนหาซื้อใช้นะครับต้องเป็นอะแดปเตอร์ราวๆ30วัตต์ขึ้นไปนะครับ20วัตต์มันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่ารุ่นนี้มันได้เกินกว่านั้นนะครับเราจะอาจจะใช้อะแดปเตอร์เก่าก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ของ iPhone รุ่นเก่าอะแดปเตอร์ของเครื่อง iPad ก็ได้หรือว่าเครื่อง Mac ก็ได้ครับสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามาพร้อม USB-C นะฮะส่วนเรื่องของ MagSafe พูดให้ฟังหน่อย MagSafe เนี่ยเขาดีไซน์มาตั้งแต่ iPhone 12 Series ละประโยชน์มันมีค่อนข้างเยอะนะหลักๆที่ผมใช้งานเนี่ยผมจะใช้ควบคู่กับกระเป๋าตังค์ MagSafe นะครับเนี่ยเป็นกระเป๋าตังค์ MagSafe จาก Apple เวลาที่เราแตะเข้าไปแล้วใช้งานเนี่ยมันจะสามารถลิงก์กับแอปพลิเคชัน Find My หรือว่าการค้นหาของฉันได้นะครับเผื่อว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยมันตกหล่นหายไปมันจะมีการแจ้งได้เลยว่าเอ้ยกระเป๋าตังค์ของเราตกหล่นหายนะแล้วเจอล่าสุดเมื่อไหร่นะครับผมอ่ะนี่เป็นประโยชน์ของ MagSafe และอีกอย่างนึงคือการใช้งานร่วมกับเคสที่เป็น MagSafe เพราะบางทีอ่ะเวลาที่เราอยากจะชาร์จไร้สายถ้าเป็นเคสไหนที่ไม่รองรับ MagSafe อ่ะถ้าเราจะเอามาชาร์จกับตัวเนี้ยมันก็ใช้ไม่ได้ไงผมก็เลยแนะนำว่าให้หาซื้อเคสที่เป็น MagSafe เลยอย่างผมเนี่ยใช้บ่อยมากทั้งติดกับกระเป๋าตังค์ทั้งติดกับแท่นชาร์จในรถยนต์นะครับเดี๋ยวนี้ผมใช้ MagSafe มาทั้งหมดเลยมันชาร์จได้เร็วด้วยแล้วก็เพิ่มความสะดวกได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นโดยรวม overall เกี่ยวกับเรื่องของระบบการชาร์จแบบทั้งสายแล้วก็ wireless นะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของกล้องครับอย่างแรกที่ผมจะให้ดูคือภายนอกกันก่อนผมยกตัวอย่างมาให้ชมระหว่าง iPhone 14 Plus กับ iPhone 14 Pro Max นะครับเพราะมีคนมาถามมันขนาดเท่ากันอ่ะ 6.7 นิ้วแล้วเราจะแยกกันยังไงเพราะบางคนเขาไม่รู้จริงๆนะเดี๋ยวผมบอกให้ฟังนะครับถ้าดูจากตัวกล้องเลยจะเห็นว่า iPhone 14 Plus นะครับมีทั้งหมด2กล้องเห็นไหมน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมส่วน iPhone 14 Pro Max จะมีทั้งหมด3กล้องครับแล้วดูไซส์นะครับขนาดจะแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับ iPhone 14 Pro Max นั้นกล้องใหญ่มากแล้วก็ iPhone 14 Plus ตัวเนี้ยจะขนาดเล็กนะครับระบบแฟลชมีเหมือนกันครับด้านหลังของตัวรุ่น Pro จะมี LiDAR Sensor แต่ว่าใน iPhone 14 Plus จะไม่มีนะครับอ่ะเห็นแบบนี้เราจะได้แยกชัดความสามารถของเขาเนี่ยนอกจากจำนวนกล้องที่แตกต่างกันแล้วนะครับจะมีความแตกต่างเรื่องของเซนเซอร์ด้วยนะครับ iPhone 14 Plus ความละเอียดจะมาพร้อม12ล้านพิกเซลทั้ง2กล้องนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max นั้นจะมีกล้อง3กล้องที่แตกต่างขึ้นมาคือตัวนี้ครับตัวด้านขวาที่ผมกำลังชี้อยู่เนี่ยเป็นกล้องเทเลโฟโต้ที่สามารถซูมเข้าได้นะครับแล้วก็กล้องเลนส์ไวด์คือกล้องหลักตัวเนี้ยจะมีความละเอียดอยู่2ความละเอียดคือ48ล้านพิกเซลแล้วก็12ล้านพิกเซลนะครับ48ล้านพิกเซลแบบควอดพิกเซลจะเอาไว้ถ่ายพวกไฟล์ Pro RAW นะครับอันนี้สำหรับคนที่เอาง่ายมาเป็นพวกตากล้องแล้วกันที่เขาใช้ไฟล์รออะไรต่างๆนะครับมันจะสามารถเก็บรายละเอียดสีได้มากกว่านะครับอันนี้เป็นความสามารถคร่าวๆแล้วถ้ามาเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max กันบ้างที่แตกต่างกันแม้ว่าหน้าจอจะเท่ากันนะคือเรื่องของจำนวนกล้องครับ14 Plus มี2กล้อง13 Pro Max มีทั้งหมด3กล้องนะ13 Pro Max มันจะมีความคล้ายคลึงกับ14 Pro Max แหละแต่ว่าขนาดของกล้องมันจะเล็กกว่าเห็นมั้ยฮะที่ผมเอาให้ดูคร่าวๆแบบนี้นะครับผมเราพอจะแยกกัน
ก็เห็นแล้วชัดแล้วใช่ไหมว่า14 Plus กับ14 Pro Max แล้วก็13 Pro Max นั้นแตกต่างกันยังไงในเรื่องของกล้องนะครับดูจากภายนอกก็เรียงตามลำดับได้เลยครับ13 Pro Max 14 Plus 14 Pro Max ครับเอาไปใช้นะอย่าให้ใครหลอกนะว่านี่คือ iPhone อะไรนะเราจะแยกให้ออกนะตรงนี้ต่อไปครับมาสรุปเรื่องของประสิทธิภาพของภาพนิ่งกันก่อนผมลองถ่ายภาพทุกรุ่นละไม่ว่าจะเป็น14 14 Plus 13 Pro Max 14 Pro Max สรุปให้ได้คร่าวๆผมว่าสิ่งที่ iPhone 14นะครับทำได้ดีขึ้นทุกตัวเลยนั่นก็คือเรื่องของการจับภาพในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพถ้าเปรียบเทียบกันเลย14 Plus กับ13 Pro Max ต่างกันไหมผมว่าต่างกันไม่มากเพราะว่าด้วยจำนวนเลนส์แล้วก็ด้วยระยะเลนส์ที่พอๆกันนะสำหรับ2รุ่นนี้แล้วก็ประสิทธิภาพในการจับแสงบวกกับ Photonic Engine เนี่ยผมให้คะแนนทางฝั่งของ iPhone 14มากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max ตัวนี้มันมี3เลนส์มันจะดีกว่าในแง่ของเรื่องของการซูมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเทียบกับ14 Pro Max นะฮะเอา2ตัวนี้ครับระหว่าง14 Plus กับ14 Pro Max ผมก็ยังชื่นชอบ iPhone 14 Pro Max อยู่ด้วยความที่การเก็บดีเทลที่มากกว่าอย่าลืมว่าจำนวนเลนส์ที่มันมากกว่าแล้วก็ขนาดเลนส์มันต่างกันด้วยนะโฟกัลเลนส์ต่างกันค่า aperture หรือว่าค่า f แตกต่างกันตัว14 Pro Max มันจะทำได้ดีกว่านะครับผมแต่โดยรวมแล้วเอาถ้าสมมติคนทั่วไปนะพอไปถ่ายแล้วเนี่ยคุณภาพจะใกล้เคียงกันเราต้องมาส่องกันดีๆวัดเป็นจุดๆอ่ะถึงจะเห็นความแตกต่างนะครับแต่สิ่งที่ทำให้หลายๆคนที่เอาไปใช้งานใน iPhone 14 Series แล้วเนี่ยเขาชอบเรื่องของการแคปเจอร์ภาพที่รวดเร็วดีเทลภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จับอะไรได้รวดเร็วยกตัวอย่างเช่นกล้องหน้าโดยเฉพาะเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่เขาจะมีการโฟกัสพิกเซลที่ดีขึ้นเวลามีหลายๆคนอยู่ปุ๊บเรายกกล้องหน้าขึ้นมาเขาจะทำการดีเทคได้อย่างรวดเร็วนะผมเทสให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเวลาที่เรายกกล้องขึ้นมากล้องมันจะแบบจับชุบชับชุบชับเลยนะว่าโฟกัสไปที่หน้าตรงนี้มันจะทำให้เราถ่ายรูปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของแฟลชด้วยครับใน iPhone 14แฟลชดีขึ้นกว่า iPhone 13ผมสรุปให้คร่าวๆให้ได้ฟังก่อนว่าแฟลชในรอบนี้เขาเพิ่มกำลังในการยิงแสงออกมาจะดูดีกว่านะครับถ้าสมมติเราอยู่ใกล้มันก็จะทำให้ยิงออกไปไม่ได้แรงมากแสงก็เลยจะไม่จ้านะครับแล้วเขาก็จะมีเซ็นเซอร์วัดแสงด้านหลังด้วยนะผมสังเกตว่า iPhone 14เวลาที่ถ่ายออกมาเนี่ย White Balanceจะดูดีกว่า iPhone 13นะครับ iPhone 13อาจจะอมเหลืองหน่อยๆแต่ iPhone 14เนี่ยทั้ง14 Plus แล้วก็14 Pro ด้วยเนี่ยจะปรับไว้บาลานซ์ให้ดูดีขึ้นให้ใกล้เคียงกับตาที่เราเห็นกันมากกว่าแต่มันจะมีบางจุดบ้างที่ AI อาจจะทำงานผิดพลาดแล้วก็เปลี่ยนสีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นนะครับผมยังไงก็เอาไปดูกันส่วนอีกจุดนึงที่ประทับใจคือเรื่องของการคอมเพรสหรือว่าการบีบอัดไฟล์แม้ว่าเราถ่ายรูปเดียวกันในมุมเดียวกันสำหรับ iPhone 13 Pro Max กับ iPhone 14 Plus ที่ผมลองเทียบนะขนาดไฟล์ที่ได้ฮะของ iPhone 14 Plus จะเล็กกว่าบางทีครับ1รูปถ่ายออกมาได้ 1.1 เมกแต่ตัวเนี้ยได้ 2.2 เมกแม้ว่าจะตั้งคุณภาพการถ่ายเป็น HEAF เหมือนกันที่เป็นไฟล์นามสกุลเดียวกันนะครับผมใช้เลนเดียวกันสภาพแสงเหมือนกันคนเดียวกันแบบเดียวกันนะฮะก็จะทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บที่มากขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าทำได้ดีอาจจะเป็นผลพวงมาจาก iOS 16ด้วยหรือเปล่าหรือว่าทางฝั่งของ Photonic Engine นะครับผมที่มาช่วยในเรื่องนี้นะครับผมจากฝั่งของ iPhone 14 Series นะครับผมส่วนเรื่องของวิดีโอนะฮะวิดีโอในฝั่งของ iPhone 14ผมสรุปให้ที่ดีกว่า iPhone 13นะฮะจะอยู่ที่2เรื่องหลักๆคือ Action Mode ครับเป็นการถ่ายทำแบบ Extreme นะฮะหลายๆคนจะพูดมาเสมอว่ามี Action Mode ไปทำไมปกติเราก็เดินถ่ายอยู่แล้วหรือก็ยืนถ่ายอยู่แล้วมันมีประโยชน์อะไรที่ใส่เข้ามาผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแอคชั่นโหมดเวลาที่เราจะถ่ายจริงๆเนี่ยมันเอาไปใช้ยามจำเป็นยกตัวอย่างที่ผมเคยถ่ายแล้วรู้สึกว่ากล้อง iPhone มันน่าจะนิ่งมากกว่านี้บางครั้งผมไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนบ้างไปวิ่งฟันรันบ้างนะครับไปวิ่งมินิมาราธอนบ้างเราก็จะวิ่งไว้แล้วก็ถ่ายไปมันก็จะมีความโยกหรือบางครั้งเราไปนั่งรถ ATV ที่เป็นแอดเวนเจอร์อยู่ในป่าเราอยากจะถ่ายแบบนั้นบ้างรถมันตกหลุมอะไรเงี้ยมันก็จะได้โมเมนต์ที่แบบสเตบิลไลซ์มากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องพกพวกโกโปรหรือว่าแอคชั่นแคเมราเพิ่มเติมเขาเอาไว้ใช้ในกรณีนั้นครับไม่ได้เอามาใช้ในกรณีที่เราเดินถ่ายอะไรเรื่อยๆมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะถูกครอบลงมานะครับผมซึ่งประสิทธิภาพของแอคชั่นโหมดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับ iPhone 14 Plus ครับก่อนที่จะไปลองแอคชั่นโหมดนะครับเรามาถ่ายด้วยโหมดธรรมดากันก่อนนะครับแบบ 4K 60 เฟรมต่อวินาที1ไปได้เลยครับผมกับเลน 1X
เนี่ยแล้วผมจะลองวิ่งนะครับเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเนี่ยถ้าไม่มีแอคชั่นโหมดและเราใช้โหมดธรรมดาแล้วจะเป็นยังไงนะครับขออีกรอบนึงครับผมอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอเคฮะนี่ครับสำหรับการไม่เปิดแอคชั่นโหมดนะฮะงั้นต่อไปเดี๋ยวขอลองแอคชั่นโหมดนะครับผมเปิดความละเอียดจะดรอปลงมานะครับจาก 4K เหลือ 2.8K ครับแล้วก็60เฟรมเหมือนกันหนึ่งไปได้เลยครับอันนี้แอคชั่นโหมดนะอันนี้ผมใช้เลน 0.5x นะครับ 0.5x จะได้กว้างกว่านะเพราะมันเป็นการขอบเข้ามานะครับส่วนคลิป2อยู่ก่อนครับคลิป2ขอเป็น 1x ครับแล้วก็วิ่งตามครับไปเลยไปเลยไปเลยอีกรอบนึงครับอันนี้ระยะ 1x นะครับหนึ่ง x มีการวิ่งโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลกันครับและอีกเรื่องนึงนะครับในงานวิดีโอที่ดีขึ้นนั่นคือ Cinematic Mode Cinematic Mode เราเห็นใน iPhone 13 Series มาละแต่ความละเอียดของ iPhone 13 Series จะอยู่ที่ 1080p หรือว่า Full HD เท่านั้นนะครับผมที่30เฟรมต่อวินาทีแต่ iPhone 14 Series ทุกรุ่นครับมาพร้อม Cinematic Mode แต่ความละเอียด 4K 30เฟรมต่อวินาทีครับนี่นะครับเป็นการปรับปรุงด้าน Cinematic Mode ใน iPhone 14 Series ที่คุณภาพดีขึ้นนะครับทั้งเรื่องของ Quality ที่เป็น 4K แล้วก็เรื่องของการตัดขอบของแบบที่มันทำได้เนียนมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นประโยชน์จากทางฝั่งของ iOS 16ด้วยนะฮะเลยทำให้การทำงานร่วมกันทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือไฮไลท์เด่นๆเลยของเรื่องวิดีโอนะครับผมส่วนความละเอียดอื่นๆนะครับก็ยังคงเป็น 4K 60เฟรมเหมือนเดิมนะครับที่เป็น10บิต HDR หลายๆเจ้าก็บอกเลยว่าเอามาใช้งานจริงสู้ iPhone ยังไม่ได้เรื่องของการเก็บค่าสีอะไรประมาณนี้ครับผมและหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมกำลังเปรียบเทียบกล้องของ iPhone 14อยู่ทำไมชอบเอา iPhone 14 Plus มาเปรียบเทียบกับ iPhone 13 Pro Max ด้วยเหตุผลแรกคือมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าจะซื้อ iPhone 14 Plus หรือ iPhone 13 Pro Max ดีด้วยความที่ตัวเครื่องมันขนาดเท่าๆกันคือ 6.7 นิ้วและใช้ชิป CPU เดียวกันเราก็เลยนำข้อมูลตัวนี้มาเปรียบเทียบให้กันได้ฟังนะฮะน่าจะเป็นคู่ชกที่สมน้ำสมเนื้อกันมากกว่านะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 13ธรรมดานะฮะถ้าให้ผมสรุปคร่าวๆเลย iPhone 14 Plus เนี่ยก็จะได้ความสดใหม่กว่าแต่ว่า iPhone 13 Pro Max ก็จะได้จำนวนเลนส์ที่มากกว่าแล้วก็การรองรับพวกโปรเลสด้วยในการถ่ายวิดีโอยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะเอามาบอกเล่าให้ได้ฟังครับถัดจากหน้าจอครับมาดูในเรื่องของระบบการประมวลผลได้แก่ CPU แล้วก็ RAM สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นกันโดย iPhone 14นะครับที่เป็น iPhone 14หน้าจอตัวเล็กครับ 6.1 กับ 6.7 นิ้วจะมาพร้อมชิป A15 Bionic นะครับซึ่งจะแตกต่างจากฝั่งของ iPhone 14 Pro นะครับซึ่ง iPhone 14 Pro นั้นเขาจะใช้ชิป A16 Bionic นะค่อยไปว่ากันเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยว่า iPhone 14ใช้ชิป A15 เป็นตัวเดียวกับ iPhone 13 Series หรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับแต่จะไปตรงกับ iPhone 13 Pro Series นะครับ iPhone 13มันมีอยู่2 Series เนาะถ้าเป็น13 Mini กับ13ธรรมดาเนี่ยชิป A15 เหมือนกันแต่เขาจะแตกต่างกันเรื่องของ RAM แล้วก็ GPU พวกการ์ดจอต่างๆนะครับผมสรุปให้ฟังของ A15 ก่อน A15 ที่ใช้ใน iPhone 14รอบนี้จะเป็น A15 ที่ใช้ชิป CPU 6 คอครับแบ่งเป็น2 คอด้านประสิทธิภาพแล้วก็4 คอด้านการประหยัดพลังงานนะครับผมส่วนของ RAM นะฮะ RAM ตัวนี้ครับจะเพิ่มมาเป็น 6GB นะครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับพวกรุ่น iPhone 13กับ13 mini RAM ตัวนี้จะให้มา 4GB เห็นไหมว่าจำนวน RAM จะเพิ่มขึ้นมา 2GB นะครับซึ่งเทียบเท่ากับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max ตัวนี้นะครับเอาง่ายสเปคของ iPhone 13 Pro Max CPU GPU RAM เป็นยังไงทุกอย่างครับถูกยัดมาไว้ใน iPhone 14นะฮะทั้ง2ขนาดเลยนะครับดังนั้นพวกคะแนนการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นคะแนน Geekbench ไม่ว่าจะเป็นคะแนนพวก ML หรือว่าพวก Machine Learning พวก AI ต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับเขาจะมีความเท่ากัน RAM ที่เขาให้ 6GB จะเป็น RAM
ชนิด LPDDR4X นะครับเนี่ยถ้าเราแตะที่แอปพลิเคชันนี้นะครับผมแตะให้ดูฮะหน่วยความจำ 6GB ใช่ไหมเนี่ยผมแตะของ13 Pro Max ให้ดูด้วยเห็นไหมว่าเขาจะแสดงเป็น LPDDR4X นะครับค่าบัสจะอยู่ที่ 2,133 เมกะเฮิรตซ์ค่าบัสคือความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลนั่นแหละซึ่งจะแตกต่างกับทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Series ตัว Pro เนี่ยแรม 6GB เท่ากันนะแต่ว่าเขาให้แรมเป็นประเภท LPDDR5 ซึ่งจำนวนบัสนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,200 เห็นไหมครับว่าความเร็วต่างกันค่อนข้างเยอะเลยแม้ว่าจะมีขนาดแรมเท่ากันนั่นหมายความว่าการถ่ายโอนข้อมูลในรุ่น14 Pro จะเร็วมากกว่าในแง่ของเรื่องแรมนะครับแล้วก็มีคนสงสัยอีกนะครับว่าทำไม iPhone 14ถึงไม่ได้ชิป A16 เหมือนทางฝั่ง iPhone 14 Pro ในส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่ง position หรือว่าระดับของ iPhone ให้มันมีความแตกต่างกันมากขึ้นระหว่างรุ่น Pro กับรุ่นธรรมดานะครับผมเดิมทีในฝั่งของ iPhone 13 Series ถ้าจะให้เห็นความแตกต่างกันจริงๆมันก็จะเป็นแค่เรื่องของกล้องนะครับแต่ว่า CPU มันเรียกว่าตัวเดียวกันแล้วก็ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่ตัวการ์ดจอเฉยๆแต่ในรอบนี้เนี่ย Apple จัด position ของรุ่น Pro กับรุ่นธรรมดาให้แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับทั้งแง่ของเรื่องสเปคภายนอกเรื่องกล้องเรื่องบอดี้ของตัวเครื่องที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมกับสแตนเลสสตีลจำนวนกล้อง2กล้องกับ3กล้องหน้าจอ120เฮิรตซ์ของรุ่น Pro กับ60เฮิรตซ์ของรุ่นธรรมดาแล้ว Always On ด้วยมีในเฉพาะรุ่น Pro เท่านั้นนะครับ CPU ก็เหมือนกันครับก็ใช้ให้แตกต่างไปเลยนะครับ15กับ16เพื่อที่จะให้มีความเด่นชัดแหละผมมองว่าเขาต้องการที่จะแยกตรงนี้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเหตุผลด้านการตลาดอีกอย่างนึงนะเชื่อไหมว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะกระโดดไปโปรซะมากกว่าจึงทำให้หลายๆข่าวที่เราเห็นในช่วงนี้บอกว่า iPhone 14 Pro Series นั้นไม่พอจำหน่ายส่วน iPhone 14ธรรมดานั้นก็ยังหาซื้อได้ง่ายอยู่นะฮะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลก็ได้นะฮะที่จะช่วยดันยอดขายรุ่น Pro ให้มันดีขึ้นนะครับและในแง่เรื่องของการใช้งานนะครับผมประสิทธิภาพโดยรวมเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ผมใช้13 Pro Max มาใช่ไหมและผมมาใช้ iPhone 14 Plus กับ iPhone 14ที่ได้ทดสอบอ่ะผมบอกเลยว่าในแง่ของการตอบสนองการทำงานมันเท่าๆกันเพราะว่าใช้ชิป CPU เดียวกันแรมเท่ากันแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือเรื่องของหน้าจอที่ไหลลื่นครับ iPhone 13 Pro Max มันมาพร้อมหน้าจอ120 เฮิรตซ์ไงแต่ว่า iPhone 14 Plus เนี่ยมันมาพร้อมหน้าจอ60 เฮิรตซ์เราก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเครื่องนี้มันทำงานเร็วกว่าแต่เอาจริงคือมันทำงานพอๆกันนะครับแล้วก็เรื่องของการตอบสนองแน่นอนแหละว่าเฟรมเรทที่สูงกว่ามันก็ย่อมดีกว่าเท่านั้นเองนะครับผมแต่โดยรวมซะการถ่ายรูปการกดเปิดแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยผมว่ามันพอๆกันนะเพราะตามสเปคอย่างที่บอกครับหัวสมองเดียวกันความจำเท่ากันนะฮะพื้นที่การจดจำเท่ากันนะครับก็ไม่ได้แบ่งแยกอะไรมากมายแล้วยิ่งใน iPhone 14 Series รอบนี้เขาปรับเรื่องของระบบการระบายความร้อนใหม่นะครับจึงทำให้รุ่นนี้ความร้อนเนี่ยถ้าเราทำงานหนักๆมันจะทำให้เครื่องสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับที่อาจจะดีกว่า iPhone 13บางรุ่นนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่เราควรพิจารณาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เรื่องของการซ่อมแน่นอนว่าผมคิดว่ารุ่นนี้ถ้ามันตกกระแทกไปแล้วด้านหลังกระจกของเครื่องแตกเนี่ย Apple เขาเปลี่ยนให้ได้แล้วก็ร้านนอกก็จะเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเลเซอร์ก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับผมแต่สรุปให้เลยครับสำหรับคนที่ค้างคาใจนะว่าประสิทธิภาพพอๆกันไหมกับ iPhone 13 Pro Max ผมบอกเลยว่าพอๆกันครับนอกจากข้อมูลด้านชิป A16 A15 ที่เราได้เล่าให้ฟังกันแล้วนะครับผมสำหรับ iPhone 14 Plus ตัวนี้ยังคงรองรับระบบ 5G ครับมีซิม 5G สามารถใช้ได้เลยรองรับระบบ Dual SIM เหมือนกันคือใส่ได้2ซิมนะเป็นซิมถาดนะฮะเป็นซิมถาดอยู่1ซิมนะครับแล้วก็เป็น eSIM ด้วย eSIM เราสามารถใส่ได้หลายเบอร์นะไม่ใช่ว่าใส่แค่ได้แค่เบอร์เดียวเรามี2 3 4เบอร์ก็ใส่เข้าไปเลยครับแต่ว่าการที่เราจะเรียกใช้นั้นจะเรียกใช้ได้ครั้งละเบอร์สำหรับ eSIM นะครับผมจะเล่นเน็ตซิมไหนก็เลือกเอาได้เลยระหว่าง2ซิมนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากรุ่นที่ขายในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเขาจะมีเฉพาะรุ่นที่ใช้ eSIM เท่านั้นจะไม่เห็นถาดซิมแต่บ้านเราบอกเลยว่ายังมีถาดซิมให้อยู่นะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจกันไปบลูทูธมีการอัปเกรดครับใน iPhone 13 Pro Max นะฮะหรือว่า iPhone 13 Series ก่อนหน้าเขาใช้บลูทูธ 5.0 ใช่ไหมแต่ว่าใน iPhone 14 Series ทุกรุ่นครับใช้บลูทูธ 5.3 ซึ่งมีความใหม่กว่านะครับผมดังนั้นประสิทธิภาพเรื่องบลูทูธสัญญาณดีกว่าเรื่องของการกินพลังงานที่ดีกว่านะครับและนอกจากนี้ครับสำหรับ Wi-Fi นะยังคงใช้ Wi-Fi 6ครับ Wi-Fi 6ที่ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงนะครับผม GPS เขาจะใช้
แบบเดียวกันกับ iPhone 13 Series นะซึ่งจะไม่ดีเท่ากับ iPhone 14 Pro Series เพราะว่า14 Pro Series นี้จะมาพร้อม GPS แบบ2คลื่นรุ่นนี้จะมาพร้อมแบบคลื่นเดียวอยู่นะครับดังนั้นประสิทธิภาพจะมีความแตกต่างกันเรื่องของฟีเจอร์ที่มีการยัดเข้ามาใน iPhone 14 Series เท่านั้นนะครับทุกรุ่นเลยนะทั้ง4รุ่นได้แก่การตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection ส่วนนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบว่าเวลาที่เราพกมือถือไปติดตัวไปแล้วขึ้นไปที่รถนะครับแล้วบังเอิญนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับถ้าเราไม่สามารถตอบสนองอะไรได้นะครับ iPhone ของเราจะทำการโทรออกไปขอความช่วยเหลือโดยอัตโนมัตินี่เป็นสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็เวอร์ชันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะมีฟังก์ชันขอความช่วยเหลือผ่านสัญญาณดาวเทียมนะครับหรือว่า SOS via satellite นะครับผมขอความช่วยเหลือผ่านทางระบบสัญญาณดาวเทียมนะครับผมมีให้แค่2ประเทศเท่านั้นณตอนนี้นะครับประเทศไทยยังใช้ไม่ได้แต่นี่ครับเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ Apple พยายามคิดค้นแล้วก็พยายามยัดใส่เข้ามาใน iPhone รุ่นใหม่ๆนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอๆนะครับเห็นข้อมูลฝั่งของฮาร์ดแวร์กันไปหมดแล้วนะครับผม CPU เอ่ยกล้องเอ่ยหน้าจอเอ่ยสุดท้ายครับไม่พูดไม่ได้นั่นคือเรื่องของระบบปฏิบัติการหรือว่า iOS นะฮะ iOS ในรอบนี้ที่มาพร้อมกับ iPhone 14ทุกรุ่นเลยนะรวมถึง iPhone 14 Plus ด้วยนั่นคือ iOS 16ครับ iOS 16ณตอนนี้ก็จะมีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆมีการแก้บั๊กขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่น .0 เนี่ยมักจะไม่สมบูรณ์แบบเสมอครับแต่iOS 16สิ่งที่โดดเด่นมากกว่า iOS 15มีค่อนข้างเยอะเลยนะผมเคยรีวิวให้ดูละถ้าใครยังไม่ดูคลิปเนี่ยตามไปดูในคลิปที่ผมจะแนบเอาไว้ให้ได้แต่ผมจะยกประเด็นสัก 2-3 อย่างมาให้ได้ชมกันก่อนว่าไฮไลท์ที่มีอยู่ใน iOS 16นั้นคืออะไรหลักๆก็คือเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนครับที่ทำให้เรานั้นมีความสนุกมากขึ้นนะครับผมปรับฟอนต์นาฬิกาได้ใส่วิดเจ็ตเข้าไปได้วิดเจ็ตเนี่ยจะมีทั้งทางฝั่งของ Appleแล้วก็วิดเจ็ตของแอปพลิเคชันอื่นๆนะหลายๆแอปพลิเคชันถ้าปรับให้รองรับกับ iOS 16แล้วเราสามารถดึงวิดเจ็ตเหล่านั้นน่ะขึ้นมาแสดงที่หน้าจอได้หรือบางคนอาจจะแต่งให้เป็นไอคอนของแอปมาอยู่ข้างหน้าจอก็ได้นะครับอันนี้คือความยืดหยุ่นที่ใน iOS 16มีให้ผมว่ามันตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็น Apple น่ะพยายามเปิดโอกาสให้เหล่า developer หรือว่านักพัฒนาอื่นทั่วไปได้ดึงความสามารถของแอปพลิเคชันของตัวเองเอามาแสดงในหน้าจอส่วนนี้นะครับผมซึ่งมันดีกว่าใน iOS 15อย่างแน่นอนครับในฟีเจอร์ต่อมาครับที่ผมชื่นชอบมากเลยสำหรับ iOS 16ตั้งแต่อัปเดตมานะครับคือเรื่องของแอปพลิเคชันแปลภาษาต้องบอกก่อนว่าเรารอมานานมากเราคิดว่าภาษาไทยนี้จะมาหลังๆเลยนะแต่เชื่อไหมว่าระบบแปลภาษาที่เป็นแบบเรียลไทม์ที่ทำใหคนสนทนาโต้ตอบกันได้เนี่ยมีอยู่ใน iOS 16โดยที่เราไม่ต้องลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเราจะกดแปลภาษาจากแอปพลิเคชันพวก Safari หรือว่า Note หรืออะไรก็ได้ขอให้มีข้อความแล้วกดแปลเป็นประโยคด้วยนะหรือเราจะใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ไปสนทนากับชาวต่างชาติเราพูดเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาจีนเกาหลีสเปนฝรั่งเศสอังกฤษทำได้หมดเลยหรือถ้าคนที่สนทนากับเราเนี่ยเขาสนทนาเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอบมาเป็นภาษาไทยมันก็ทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะและฟังก์ชันต่อมานะครับเป็นการอัปเกรดฟีเจอร์ใน iOS 15เป็น Visual Lookup Visual Lookup ตรงนี้ความสามารถคือ AI ที่อยู่ข้างในพวก Machine Learning ที่อยู่ในชิปที่ทาง Apple เขาใส่มาให้นี่แหละเพื่อที่จะดูว่าในรูปภาพเหล่านั้นมีข้อความอะไรมีเบอร์โทรอะไรหรือเราสามารถกดแปลได้ไหมอะไรเงี้ยความสามารถเหล่านั้นจะมีอยู่ใน iOS ตัวนี้นะฮะแล้วก็ที่เพิ่มมาใน iOS 16คือเราสามารถไดคัทรูปเอาง่ายคือเหมือนเราถ่ายรูปมาแล้วเราเอามือจิ้มที่รูปภาพตัวนั้นแล้วก็ลากรูปคนออกมารูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของออกมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมันอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันก็เผินๆนะแอปพลิเคชันอื่นๆก็ทำได้แต่รู้ไหมว่าหลายๆคนนะตั้งแต่ผมปล่อยรีวิว iOS 16ไปเนี่ยหลายๆคนบอกว่าชอบมากชอบ Translate มากชอบไดคัทมากทำให้ชีวิตการทำงานของเขามันง่ายมากยิ่งขึ้นนี่ครับลองเอาไปใช้งานดูสำหรับใครที่ซื้อ iPhone 14 Series มานะครับรวมถึงใครที่อัปเกรด iOS 15มาเป็น iOS 16นะครับลองใช้งานดูนะครับผมแต่ iPhone 14 Series รุ่นนี้บอกเลยว่าความสามารถของ iOS 16ทั้งหมดที่มีนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับพอพูดถึง iOS 16ขึ้นมาปุ๊บหลายๆคนคิดในใจเลยว่าเนี่ยผมอัปเดต iOS 16แล้วแบตไลท์เครื่องนี้เป็นไหมครับผมขอให้ข้อมูลอย่างนี้ครับถ้าเป็น iOS ใหม่ๆที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นจุดศูนย์นะผมบอกเลยว่ามักจะมีบั๊กอยู่เสมอนะครับผมถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆที่มาพร้อมตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยไหลมากเท่าไหร่หรอก
ังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็น iOS เวอร์ชันไกลๆนะอย่างเช่น 16.1 2.3 4.5 ในอนาคตเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและอันดับต่อมาคือเรื่องของแอปพลิเคชันครับพอ iOS 16ออกมาปุ๊บต้องบอกว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นจะต้องมีการอัปเดตให้รองรับกับ iOS 16ด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้การทำงานร่วมกันไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อนผมเคยทดสอบลบแอปพลิเคชัน Facebook ออกพบว่าแบตอยู่ในอาการปกตินะฮะเห็นไหมว่านี่คือยกตัวอย่างเฉยๆนะแค่1แอปพลิเคชันนะเราลองดูว่าในเครื่องของเราอ่ะบางคนลงเป็นร้อยๆแอปพลิเคชันถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ compatible กับ iOS 16ที่แท้จริงมันก็อาจจะทำให้การทำงานร่วมกันอาจจะมีการสูบแบตโดยผิดปกติด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าๆครับอย่างเช่น iPhone 13 Pro Max ตัวเนี้ยผมอัปเดตมันเป็น iOS 16ปุ๊บถามว่ามันก็เจออาการแบบนั้นมั้ยก็เจอบ้างครับอย่างที่บอกแหละซอฟต์แวร์บางครั้งเนี่ยคือเราใช้งานมาเรื่อยๆถูกมั้ยมันจะเป็นเหมือนการที่เราสะสมขยะไปเรื่อยๆครับถ้าหากว่าเราไม่ทำการคลีนไม่ทำการทำความสะอาดเลยไม่มีการจัดอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบตพวกนั้นก็มีอาการไหลบ้างผมจึงแนะนำเสมอว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดต iOS ใหม่ๆควรจะมีการคลีนบ้างซะควรจะมีการรีเซ็ตเครื่องควรจะมีการตั้งค่าอะไรใหม่บ้างนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้มันดีขึ้นและผมบอกอีกอย่างคือหลังจากที่เราอัปเดต iOS มาในช่วงสัปดาห์แรกเลยคือถ้าเร็วหน่อยอาจจะเป็น 1-2-3 วันตัวชิปประมวลผลในตัวเครื่องเขาเนี่ยเขาจะทำการเรียนรู้รูปแบบของการใช้งานของเรานะฮะอย่างผมเนี่ยใช้งาน iPhone 14 Pro Max ไปหลังจากได้มาใหม่ๆ2-3 วันแรกแบตหมดไวมากเลยแต่พอทิ้งไปนะฮะสักพักหนึ่งเมื่อวานกลับไปบ้านนะแบตยังเหลือประมาณสัก 40% อยู่เลยคือใช้งานทั่วๆไปจะเห็นไหมว่ามันเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราใช้งานหนักตอนไหนเราทำอะไรตอนไหนอะไรเงี้ยตัว AI ในชิปของ A15 Bionic A16 Bionic เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ด้วยนะครับอันนี้คืออยากที่จะให้เข้าใจนะตรงจุดนี้ครับผมคือต้องบอกว่าถ้าเราซื้อ iPhone 14 Series มาซะยังไงเราจะต้องใช้ iOS 16เสมอเราไม่สามารถดาวเกรดเป็น iOS เวอร์ชันที่ต่ำกว่าได้และมันจะไปข้างหน้าเรื่อยๆเราเรียนรู้อยู่กับมันครับแล้วก็พยายามปรับปรุงผมคิดว่าทางฝั่งของ developer ทุกส่วนทางฝั่งของ Apple ด้วยเขาก็พยายามที่จะอัปเกรดพวก iOS ออกมาให้มันดีเสมอนั่นแหละครับในส่วนของเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายนะครับผม iPhone 14 Plus นะจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 14นะครับสีใหม่นะฮะได้แก่สีฟ้านะฮะสีม่วงที่เราจับอยู่นะตอนนี้และอีก3สีได้แก่สีแดง Product Red สี Starlight แล้วก็สี Midnight นะครับผม5สีให้เราได้เลือกกันสำหรับความจุนะครับจะมีให้เลือกอยู่3ขนาดได้แก่128GB 256GB และ512GB นะครับซึ่งในรุ่น Plus เนี่ยจะมีให้เลือกแค่3ขนาดนะครับแต่ว่าทางฝั่งของรุ่น Pro นะครับ iPhone 14 Pro จะมีตั้งแต่128GB 256GB 512GBและสูงสุดที่1 TB นะครับดังนั้นเราก็จะได้เลือกแล้วว่าเราต้องการจะใช้ขนาดไหนสมมุติเราอยากได้1 TB แน่นอนตอนนี้มันไม่มีให้เลือกไงเราก็ต้องไปเลือกรุ่น Pro แทนนะครับส่วนราคาและการจัดจำหน่ายนะครับผมใน iPhone 14 Plus นั้นเริ่มต้นอยู่ที่ 37,900 บาทนะครับผมสำหรับความจุ 128GB ซึ่งจะวางขายในวันที่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นเทียร์แรกอีกเช่นเดียวกันนะครับผมที่ประเทศไทยได้วางขายเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับหาซื้อได้ที่ Apple Store ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Store Central World Apple Store Icon สยามและร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7Banana, AIS Shop, Tool Shop อะไรประมาณนี้สามารถหาไปดูได้เลยในวันที่7นะครับผมสำหรับรีวิวในรอบนี้ครับผมกับ iPhone 14 Plus หวังว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหลายๆจุดนะครับจะช่วยตอบคำถามและคลายข้อสงสัยสำหรับใครหลายๆคนนะครับแต่หากยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมอยู่ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ครับสำหรับคลิปนี้ครับในการรีวิว iPhone 14 Plusก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน iMod ด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ